สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงข่าวตัว AirPods 3นะครับที่ตอนนี้มีการค้นพบรูปนะครับที่ Apple ซ่อนไว้ใน iOS 13.2 Beta นะครับซึ่งพอเห็นรูปแล้วตอนนี้แบบผมเชื่อว่าทุกคนแบบกรี๊ดเลยครับว่าแบบเฮ้ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้จริงๆเหรอแล้วก็อีกข่าวนึงเนี่ยที่อยากพูดถึงก็คือ Apple Store ครับดีไม่ดี Apple Store ที่กำลังจะเปิดที่ Central World เนี่ยชั้นบนสุดอาจจะมีเป็นร้านกาแฟหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ครับติดตามครับเรามาเริ่มกันที่ข่าว Apple Store กันก่อนนะครับตอนนี้ที่กำลังสร้างกันอยู่ตรงหน้า Central World ใช่ไหมครับทุกคนก็คงเห็นใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คงเห็นกันหมดแล้วว่าแบบตัวรูปแบบอาคารเป็นยังไงเป็นรูปลักษณะทรงกลมเป็นลักษณะเหมือนยานอวกาศแล้วก็ชั้นที่ลอยขึ้นมาเหนือระดับถนนมี2ชั้นแล้วก็มีชั้นใต้ดินอยู่ข้างล่างด้วยอีกชั้นนึงตรงนี้นะครับรวมทั้งหมดเป็น3ชั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงพอมี3ชั้นเสร็จปุ๊บโอ้โห Apple จะใช้พื้นที่ยังไงใช่มั้ยครับตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่มีข้อมูลที่ผมพยายามหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือชั้นบนสุดนะครับดีไม่ดีก็จะเป็นนอกจากเป็นลานกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีคาเฟ่อยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็นคาเฟ่ลักษณะเป็นแบบกึ่งๆแบบร้านกาแฟอะไรประมาณเนี้ยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นละกันเพราะว่าที่ผมพยายามเช็คข้อมูลเนี่ยยังเช็คข้อมูลได้ไม่หลายทางพอนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมได้มาว่าดีไม่ดีอาจจะมีคาเฟ่หรือร้านกาแฟย่อมๆอยู่ภายในบริเวณชั้น2ที่เราเห็นว่าแบบเป็นชั้นบนสุดของตัว Apple Store ก็ได้นะครับส่วนกำหนดการเปิดของตัว Apple Store เข้าใจว่าปีนี้ไม่น่าจะเปิดทันนะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จดีเข้าใจว่าตอนนี้ภายในแบบบริเวณที่แบบเป็นตัวอาคารเนี่ยก่อสร้างเสร็จไปหมดแล้วแต่คือมีบางส่วนต้องเชื่อมต่อกับตัวห้างอะไรลักษณะเนี้ยยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับตรงนี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่า Apple เนี่ยจะเปิดสาขานี้ได้เมื่อไหร่นะครับข่าวถัดมาครับก็คือตัวหูฟัง AirPods 3ครับตอนนี้ครับก็คือมีการค้นพบรูปภาพไอคอนหูฟังที่ซ่อนอยู่ใน iOS 13.2 Beta นะครับซึ่งตัวรูปภาพดังกล่าวเนี่ยก็หน้าตาโดยรวมเนี่ยก็คือเหมือน AirPods ครับเพียงแต่ว่าเป็น AirPods ที่เป็นแบบ in ear โอ้พอเห็นรูปนี้แล้วบอกผมว่าอ้าวมาสงสัยจะแบบมาจริงนะครับตรงนี้แล้วก็ที่มีพูดถึงกันในข่าวเนี่ยก็คือหูฟังตัวเนี้ยApple อาจจะใส่ตัว Noise Cancel มาด้วยอาจจะใช้ชื่อว่า Focus Mode นะครับตรงนี้เนี่ยใครที่รอตัว AirPods 3แล้วแบบฝันเลยว่าอยากได้เป็น in ear แล้วอยากได้ Noise Cancel ด้วยเนี่ยตรงนี้รอติดตามข่าวเรื่อง AirPods 3กันดีๆนะครับซึ่งในรูปอีกรูปนึงถัดมาเนี่ยก็คือมีการพูดถึงว่ารูปเนี้ยอาจจะเป็นตัวรูปภาพที่เป็นตัว body นะครับของตัว AirPods in ear ตัวเนี้ยครับตัว AirPods 3ที่แบบตัวกล่องก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปแล้วก็ตัวก้านหูฟังอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเชฟไปเล็กน้อยเพื่อให้มันสอดรับกับความเป็นตัวหูฟัง in ear นะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองดูกันซึ่งก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าตัวฟัง AirPods 3หรือตัวหูฟัง AirPods in ear ตัวนี้จะออกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยในช่วงที่จังหวะที่ Apple ออกตัว AirPods 1มาแล้วแล้วก็อยู่ดีก็มีพรีวิวการใช้งาน Siri แบบที่ไม่ต้องคล้องหูฟังนั่นคือตัวหูฟัง AirPods 2แล้วก็ Apple ก็แบบใส่แบบตัวแบบการใช้งานตัว Siri แบบที่ไม่ต้องคล้องที่หูฟังตัว AirPods 2เนี่ยอยู่ในวิดีโออยู่ประมาณปีนึงครับในช่วงปี2018เนี่ยก็คือเห็นอยู่ตลอดเวลาที่ Apple Preview อยู่ในแบบวิดีโอต่างๆพอมี Apple Event เนี่ยก็ไม่ออกสักทีจนสุดท้ายเพิ่งมาออกในช่วงต้นปี2019นี่เองนะครับซึ่งทีเนี้ยก็เลยยังไม่รู้ว่าพอมีข่าวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แบบโอเคทุกอย่างมันค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่าตัวหน้าตาของตัว AirPods 3ที่เป็น in-ear เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะแต่ตรงเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าApple จะออกหูฟังตัวนี้ได้เมื่อไหร่นะครับอาจจะเป็นแบบอยู่ดีเร็วสุดอาจจะเป็นต้นปี2020ก็ได้หรือแบบดีไม่ดีอาจจะแบบสมมติมีแค่รูปมาแล้วก็ Apple ทิ้งยาวแบบจนทุกคนลืมไปเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกทีไปออกตอนปลายปี2020แบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็คงต้องรอติดตามกันดูว่า Apple จะออกตัวหูฟัง AirPods in-ear ตัวนี้ได้เมื่อไหร่ครับก่อนจากกันไปนะครับวันนี้ผมทิ้งท้ายนิดนึงพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคมเนี่ยผมจะมีวิดีโอพูดคุยกับคุณแบงค์หรือคุณปิติพงษ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการไปทำงานแบบสมัครงานในบริษัทระดับโลกในกลุ่มซิลิคอนวัลเลย์นะครับว่าแบบคุณแบงค์มีฝันยังไงถึงแบบไปแบบสมัครงานได้แล้วก็ทำขั้นตอนยังไงกว่าจะได้ไปทำงานในกลุ่มแบบต่างประเทศที่อเมริกาแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ได้ดูเป็นแนวทางว่าถ้า
้าเราอยากไปทำงานต่างประเทศมันต้องแบบใช้โอกาสหรือแบบไขว่คว้าโอกาสที่มันเข้ามาหรือแบบเราต้องเพียรพยายามแค่ไหนอะไรยังไงนะครับสมมติว่า10บริษัทมีติดต่อกลับมาว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยกี่บริษัทถ้าสมมติว่าแบบสมมติ 100% สมมติผมสมัครไป100สมมติสมัครไป100ละ100ครั้งจะมีสักจะมีสักประมาณสัก20ถึง30ที่ตอบกลับมาว่าแบบไม่ต่อกับเรานะคือซึ่งอีก70นี่คือไม่ตอบเลยแล้วก็จะมีอีกสัก1ถึง2ที่โอเคงั้นเดี๋ยวลองคุยกันหน่อยโอกาสมันยากมากใช่คือซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมว่าแบบจากแบบไม่ได้คิดเลยว่าจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยจนเริ่มคิดจนเริ่มฝันที่จะไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่2เนี่ยคุณแบงค์มาพูดอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่แรกในไทยที่เรามีการพูดถึงวีซ่าการทำงานแบบต่างๆในอเมริกาเนี่ยแบบทุกแบบเลยแล้วก็มาแจกให้ฟังว่าแต่ละแบบเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าจะต้องไปทำงานที่อเมริกาเนี่ยเราต้องใช้วีซ่าทำงานแบบไหนนะครับแล้วก็ตอนที่3เนี่ยก็คือเหมือนเป็นบทสรุปภาพรวมนะครับว่า เราต้องบินไปทำงานต่างประเทศแล้วเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยตอนแรกปล่อยในเวลา19:00 น.นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตาม Rocktober ของผมนะครับที่จะทำตลอดเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ